ลูกชายของฟ้าใสอ่อนจิราค่ะเรียกได้ว่าเปิดภาพความน่ารักน้องลูกเสือลูกชายของฟ้าใสอ่อนจิราเพิ่งกำเนิดเมื่อวันที่1มีนาคม2565ค่ะที่จังหวัดอุดรธานีโดยมีสามีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรนายสยามสิริมงคลคอยให้กำลังใจไม่ห่างเลยทีเดียวก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับสาวฟ้าใสด้วยนะคะที่เพิ่งจะให้กำเนิดลูกชายมาวันนี้ทางทีมงานเลยไม่พลาดค่ะเก็บภาพมาฝากกันด้วยจะเป็นอย่างไรสำหรับความน่ารักของน้องลูกเสือมาติดตามรับชมกันเลยค่ะ